สุธาสินีตบสหรัฐอเมริกาฉลุย32คนปิงปองเก็บคะแนนโลกที่สโลวีเนียการแข่งขันเทเบิลเทนนิสเก็บคะแนนสะสมโลกรายการ WTT Star Contender รูปลิยาน่า2023 Present by iFeel Slovenia ที่เมืองรูปลิยาน่าประเทศสโลวีเนียระหว่างวันที่3ถึง9กค66มีนักกีฬา208คนจาก42ประเทศเข้าร่วมชิงเงินรางวัลรวม250,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 8,723,500 บาทโดยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยส่ง3นักกีฬาหญิงทีมชาติชุดเหรียญทองทีมหญิงซีเกมล่าสุดเข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วยหญิงสุธาสินีเสวตบุตรทิพย์อรวรรณภารณังและบัวจินนิพาเสวตบุตรเมื่อช่วงดอกอของวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมานักกีฬาไทยมีโปรแกรมชิงชัย1คนซึ่งเป็นคนเดียวที่ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ในประเภทหญิงเดี่ยวคือหญิงสุธาสินีเสวตบุตรมืออันดับ40ของโลกที่สามารถผ่านเข้าถึงรอบ32คนสุดท้ายลงสนามพบกับลินลี่ซังมืออันดับ26ของโลกจากสหรัฐอเมริการูปเกมเป็นทางสุธาสินีที่ตีได้อย่างแข็งแกร่งเสียยากและยังคงความดุดันไม่ได้เกรงใจอันดับโลกของคู่แข่งที่สูงกว่าเลยและกลับเป็นฝั่งตบสาวจากสหรัฐอเมริกาที่เป็นรองและความแน่นอนในจังหวะสุดท้ายทำให้เหนือกว่าตบไทยไม่ได้ก่อนสุดท้ายหญิงสุธาสินีจะเป็นฝ่ายตบชนะลินลี่ซางไป 3-1 เกม 11-9 12-14 11-5 13-11 ปิงปองสาวไทยผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปรอพบกับศึกใหญ่หลวงและคู่ปรับตลอดการที่สุธาสินียังไม่เคยเอาชนะได้คือมิมาอิโต้ตบสาวดาวดังมืออันดับ7ของโลกจากญี่ปุ่นเจ้าของเหรียญทองคู่ผสมและเหรียญทองแดงหญิงเดี่ยวมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2020โดยทั้งคู่จะดวลกันในช่วงค่ำของวันที่7กค66รัชนกผ่านสุภนิดาลิ่วรอบก่อนรองขนไก่แคนาดาโอเพ่นหญิงคู่ไทยฉลุยการแข่งขันแบดมินตันรายการโยเน็กแคนาดาโอเพ่น2023ทัวร์นาเมนต์ระดับ HSBC BWF World Tour 500ชิงเงินรางวัลรวม 420,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 14,784,000 บาทที่เมืองคาการีประเทศแคนาดาช่วงเช้าของวันที่7กรกฎาคมตามเวลาประเทศไทยเป็นการแข่งขันในรอบ2ประเภทหญิงเดี่ยวเป็นการพบกันของ2นักกีฬาไทยเมย์รัชนกอินทนนท์มือ8ของโลกชาวไทยดวลกับเมย์สุภนิดาเกตทองมือ17ของโลกปรากฏว่าแมตช์นี้เป็นรัชนกที่ทำได้ดีกว่าก่อนจะเอาชนะไป2เกมรวดสกอร์21-15และ21-15ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับเวินชิซูมือ21ของโลกจากไต้หวันด้านประเภทหญิงคู่อันนานันการและมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือ10ของโลกชาวไทยเอาชนะรินอีวานากะกับเคอินากานิชิคู่มืออันดับ18ของโลก 2-0 เกมสกอร์ 21-18 และ 21-14 ผ่านเข้าไปพบศึกหนักนามิมัตสึยามะและชิฮารุชิดะคู่มือ11ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนกิฟจงกลพันธ์กิตติธรากุลและวิวระวินดาประจงใจหญิงคู่มือ9ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการไม่พลาดเอาชนะเคทลินเอกับกรอนย่าซอมเมอร์วิลคู่มือ91ของโลกจากออสเตรเลีย 2-0 สกอร์ 21-15 และ 21-17 เข้าไปพบกับหลี่ยี่จิงและหลู่ซูหมินคู่มือ37ของโลกจากจีนต่อไป
สว.ถอยไม่ล่าชื่อตีความคุณสมบัติพิธาเสรีปูดงีดสรับไม้แทนโหวตรอบสองจ่องดเสรีถอยไม่เข้าชื่อสว.ตีความคุณสมบัติพิธาปูดงีดสจ่อเข้าชื่อตรวจสอบชี้ปมปัดตกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีรอบแรกมีความเหมาะสมหากเสนอคนเดิมสว.ก็แค่งดออกเสียงเมื่อวันที่7กรกฎาคม2566นายเสรีสุวรรณพานนท์สว.ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมท.การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภากล่าวว่าจากที่ตนระบุถึงการศึกษาแนวทางการเข้าชื่อว.ยื่นตีความคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนั้นล่าสุดเห็นว่าไม่ใช่แนวทางและไม่เหมาะสมรวมถึงไม่ควรทำขณะนี้ทราบว่าจะมีส.เข้าชื่อเพื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นคุณสมบัติของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจึงควรปล่อยให้กระบวนการเป็นเรื่องของสภาขณะเดียวกันทราบว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของนายพิธาและเตรียมจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญแล้วดังนั้นเชื่อว่าเรื่องดังกล่าวจะมีความชัดเจนส่วนจะดำเนินการได้ทันก่อนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหรือไม่นั้นตนไม่ทราบเมื่อถามว่าในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีมีผู้เสนอว่าไม่ควรนำประเด็นการแก้ไขมาตรา112หรือคุณสมบัตินายพิธามาตั้งแง่เพราะเป็นคนละเรื่องกันนายเสรีกล่าวว่าไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เพราะตามรัฐธรรมนูญกำหนดหน้าที่ให้สมาชิกรัฐสภาให้ความเห็นชอบไม่ใช่แค่เลือกหรือไม่เลือกดังนั้นกรณีจะให้ความเห็นชอบต้องพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนส่วนที่บางฝ่ายอ้างว่าสว.ใช้อำนาจยับยั้งการแก้ไขมาตรา112ตอนพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ของวุฒิสภาได้นั้นตนมองว่าไม่สามารถรอให้ถึงตอนนั้นได้เพราะว.ต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเนื่องจากทราบเจตนาของผู้เสนอแก้ไขว่าต้องการใช้เป็นเวทีเพื่อเปิดช่องวิพากษ์วิจารณ์สถาบันเบื้องสูงต่อข้อถามว่ากรณีโหวตนายกรัฐมนตรีรอบแรกแต่นายพิธาไม่ได้รับเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาจะทำให้เกิดสถานการณ์พลิกขั้วการเมืองหรือไม่นายเสรีกล่าวว่าเกิดได้ทุกอย่างเพราะขึ้นอยู่กับส.ส.ไปจัดทัพรวบรวมคะแนนซึ่งอาจเกิดการพลิกขั้วหรือเปลี่ยนข้างได้ทั้งสิ้นและเชื่อว่าการเมืองหลังจากนั้นจะไม่อ่อนแอส่วนที่ส.ว.มีความเห็นว่าให้ปัดตกชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่โหวตไม่ผ่านในรอบแรกนายเสรีกล่าวว่าตามกติกาไม่มีสิ่งใดห้ามแต่อยู่ที่ความเหมาะความควรหากคนที่รัฐสภาไม่เห็นชอบในรอบแรกแล้วจะเสนอกลับมาอีกเพื่ออะไรหากทำเช่นนั้นอาจเกิดภาพได้ว่ามีการล็อบบี้กันเกิดขึ้นหรือไม่ทั้งที่คะแนนรอบแรกปรากฏชัดเจนอยู่แล้วหากรอบแรกไม่ได้รอบต่อไปต้องเปลี่ยนคนและหากรอบสองพักยังเสนอชื่อคนเดิมสว.ก็ไม่จำเป็นต้องประท้วงหรือวอล์กเอาท์แค่นั่งบนเก้าอี้และงดออกเสียงก็เพียงพอเพราะมีค่าเท่ากันนายเสรีกล่าว